อดีตนางเอกสาวสวยของฮ่องกงเฉินฝ่าหยงซึ่งได้เคยไปร่วมงานกับสถานีโทรทัศน์ของจีนแผ่นดินใหญ่ในซีรีส์กำลังภายในเรื่องหนึ่งและเมื่อถึงการถ่ายทำฉากต่อสู้เธอก็ถูกนักแสดงชายร่วมซีนใช้มือจับของต้องห้ามจนเธอถึงกับร้องไห้เมื่อจบฉาก